ภายหลังจากที่มีคำพิจารณาออกมาจากศาลโลกนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ทางการแอฟริกาใต้ยื่นฟ้องอิสราเอลนะครับที่มีการใช้ปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อให้ศาลตัดสินว่าเป็นประเด็นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หลังจากที่มีคำตัดสินออกมาเมื่อวานนี้นะครับที่ศาลขอให้อิสราเอลนั้นเพิ่มความระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบกับในเรื่องของชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ที่ยังคงอาศัยอยู่ในเขตฉนวนกาซานะครับแต่ว่าไม่ได้มีคำสั่งห้ามหยุดยิงออกมาโดยเฉพาะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางการอิสราเอลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยมองว่าก็มีความยินดีครับที่ศาลไม่ได้มีการสั่งให้หยุดยิงเป็นการเฉพาะครับแต่ว่าก็หลังจากนี้นะครับที่จะต้องมีการปฏิบัติการในพื้นที่ฉนวนกาซาต่อไปก็เพื่อหวังจะปกป้องพื้นที่ของตัวเองนี่คือสิ่งที่ทางอิสราเอลยืนยันมาโดยตลอดนะครับขณะเดียวกันครับถ้าไปดูสถานการณ์การสู้รบณเวลานี้ก็ยังคงมีการโจมตีไม่หยุดหนึ่งในนั้นก็คือที่บริเวณพื้นที่เมืองขานยูนิสนั่นเองส่งผลทำให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นไปด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งซึ่งตอนนี้กองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอลยังใช้ปฏิบัติการการโจมตีพื้นที่เป้าหมายสำคัญของกลุ่มติดอาวุธฮามาสในเขตฉนวนกาซานอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่ภาพหนึ่งครับในช่วงเวลาที่รถถังของอิสราเอลถูกส่งเข้าไปในพื้นที่ทางใต้ของฉนวนกาซาเพื่อที่จะนำกำลังไปปิดล้อมเมืองขานยูนิสที่เชื่อว่าน่าจะเป็นฐานที่มั่นและเป็นแหล่งซ่อนตัวของแกนนำสำคัญของกลุ่มฮามาสด้วยซึ่งตอนนี้อิสราเอลยังยกระดับการต่อสู้ระหว่างทหารของฝั่งอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสอยู่โดยมีการใช้ปฏิบัติการโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นเข้าใส่ระบบโครงสร้างพื้นฐานและยังมีการนำกำลังไปปิดล้อมโรงพยาบาลอย่างน้อยๆ2แห่งที่อยู่ในเมืองซึ่งผลที่ตามมาก็คือทำให้แนวทางการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยเฉพาะคนที่ต้องบาดเจ็บจากการสู้รบไปตามโรงพยาบาลหลายแห่งเป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ายังมีการสู้รบโจมตีไม่หยุดขณะที่ชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในกาซาตอนนี้นอกจากว่าจะต้องคอยหลบหนีภัยจากการสู้รบแล้วต้องเผชิญกับอีกหนึ่งปัญหาธรรมชาติก็คือสภาพอากาศที่หนาวเย็นอีกด้วยโดยทางกลุ่มสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้ออกมาแถลงเตือนในประเด็นนี้ครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบโครงสร้างพื้นฐานในฉนวนกาซาจะส่งผลทำให้มีประชาชนอีกจำนวนมากต้องเสียชีวิตจากสภาพอากาศหนาวจัดในช่วงเวลานี้หลังจากที่ยอดผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาที่เป็นการอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในปาเลสไตน์ล่าสุดอยู่ที่ 26,000 กว่าคนแล้วและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 64,000 กว่าคนนับตั้งแต่ที่มีการสู้รบเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วส่วนประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับภายหลังจากที่ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกออกมาประกาศให้อิสราเอลหยุดการดำเนินการที่อาจจะนำไปสู่เหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาและต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อศาลโลกภายในระยะเวลา1เดือนหลังจากนี้พร้อมทั้งขอให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่จับไปตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วทั้งหมดแต่คำสั่งนี้ไม่ได้มีการเน้นให้หยุดยิงทันทีตามที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้ทำให้ล่าสุดมีท่าทีออกมาจากทางด้านผู้นำของอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูที่ออกมายินดีที่ศาลโลกยังไม่มีคำสั่งให้หยุดยิงเป็นการเฉพาะเพราะอิสราเอลมองว่ามีสิทธิพื้นฐานในการป้องกันประเทศตนเองเหมือนกับทุกประเทศแต่การกล่าวหาว่าอิสราเอลนั้นต้องการที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อประชาชนชาวปาเลสไตน์เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่อยากจะเห็นทหารหรือผู้บัญชาการทหารคนใดต้องถูกนำตัวขึ้นศาลเพื่อที่จะไต่สวนในประเด็นนี้ขณะที่ทางแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลโลกในประเด็นนี้นะครับก็หวังว่าหลังจากนี้อิสราเอลจะปฏิบัติตามคำสั่งของศาลที่ออกมาด้วยส่วนทางด้านฝั่งชาวปาเลสไตน์ที่หลายคนต้องกลายเป็นผู้อพยพในช่วงเวลานี้จากการสู้รบก็ยอมรับว่ายังคงรู้สึกผิดหวังจากคำพิพากษาของศาลที่ออกมาเพราะว่าไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดยิงเลยทันทีตามคำร้องขอขณะที่คำตัดสินเกี่ยวกับประเด็นข้อกล่าวหาในเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั้นคาดว่าศาลโลกจะต้องใช้เวลาพิจารณาอีกหลายปีและสุดท้ายก็อาจจะไม่มีอำนาจในการบังคับใช้คำตัดสินที่ออกมาด้วยซึ่งหมายความว่าคำตัดสินที่เกี่ยวข้องกับคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั้นอาจจะเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์หนึ่งเท่านั้นเองนี่เป็นมุมมองของชาวปาเลสไตน์ผู้พลัดถิ่นที่ตอนนี้ได้รับความยากลำบากจากสถานการณ์การสู้รบต่อเนื่องมาหลายเดือนเข้าสู่เดือนที่4แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ